สวัสดีครับวันนี้เราก็นําประวัติของส.ส.ปรินาไกรคุบมาเล่าสู่ฟังพอประมาณนะครับเป็นนักการเมืองชาวไทยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต3และเป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการป้องกันปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบชนะเลือกตั้งมาแล้ว4สมัยเกิดวันที่19พฤษภาคม2519อายุ44ปีราชบุรีนะครับชื่อเล่นว่าเอนะครับเคยประกวดนางงามติดอันดับหรือเปล่าข่าวก็ไม่ได้แจ้งนะครับคิดว่าในตอนนี้คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักนักการเมืองสาวฝีปากกล้าหน้าที่ของเธอคือประท้วงทุกดอกนะครับพร้อมด้วยความสวยระดับอินเตอร์ครับการันตีด้วยว่าเวทีนางสาวไทยเอปรินาเนี่ยคนนี้เธอก็สวยที่สุดนะครับสวยที่สุดในจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้เราก็นำข้อมูลมาจากสนุก .com มาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าเธอเป็นใครมาจากไหนชื่อเล่นชื่อเอนะครับชื่อจริงชื่อว่าปรินาไกรคุบเกิดวันที่19ภูมิลำเนาโพธารามจังหวัดราชบุรีบิดาของเธอชื่อทวีไกรคุบก็เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมารดาของเธอชื่อสิริบังออนไกรคุบเธอเคยแต่งงานแล้วนะครับและแต่ก็หย่าร้างมีลูกด้วยกัน3คนชื่อก้ากร้าวอิสลากิตรานะครับนี่คือชื่อเธอมีอาชีพอะไรเคยเป็นมีอาชีพอะไรก็เป็นส.ส.เป็นนักการเมืองเลี้ยงไก่นะครับมีข่าวว่าไก่ชอบบุกลุกป่าอันนี้ข่าวก็ไม่ได้แจ้งนะครับว่าเรื่องจริงเป็นยังไงก่อนที่จะเข้าวงการการเมืองนั้นเคยประกวดนางสาวไทยปี2544นะครับซึ่งปีนั้นนุ้ยสุจิตราสามารถคว้าตำแหน่งนางสาวไทยไปได้ในครั้งนั้นเอปรินาได้หมายเลข60ครับ60นะครับได้ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายพร้อมกับคว้ารางวัลนางงามมิตรภาพและหลังจากนั้นก็ได้ลงเล่นการเมืองโดยเธอเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี4สมัยตั้งแต่พ.ศ.2548ครั้งแรกเอปรินาลงสมัครในนามพรรคไทยรักไทยต่อมาย้ายไปพรรคชาติไทยและชาติไทยพัฒนาและพรรคพลังประชารัฐตามลำดับนะครับประวัติการลงสมัครเลือกตั้งเป็นส.ส.นะครับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครับพ.ศ.2548จังหวัดราชบุรีสังกัดพรรคไทยรักไทยนะครับปี2548การเลือกตั้งครั้งถัดมาก็2520ครับจังหวัดราชบุรีสังกัดพรรคชาติไทยเขต3นะครับและตามมาด้วยพรรคชาติไทยพัฒนาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปปี2554จังหวัดราชบุรีสังกัดชาติไทยพัฒนาเลือกตั้งครั้งถัดมา2562จังหวัดราชบุรีนะครับสังกัดพรรคพลังประชารัฐทั้งนี้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยทั่วไป2ครั้งปรินาได้รับได้ลงสมัครเลือกตั้งกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับการใช้คำเสมือนคำหยาบนะครับคือได้ไลฟ์สดพูดว่าปรินาเป็นผู้ท้าให้คำว่าอีช่อเป็นนิยมในการเรียกพาดพิงพรรณิกาวานิชนะครับขออภัยที่เอ่ยชื่อชื่อเรียกว่าช่อนะครับอย่างกว้างขวางในสังคมแต่ถูกสื่อสังคมวิจารณ์ว่าเป็นการใช้คำหยาบคายนักการเมืองจากอนาคตใหม่ว่าพรรคอนาคตใหม่พรรคพวกของตนปรินาเหตุผลว่าอีช่อเป็นคำท้องถิ่นและเป็นคำที่ใช้ในบ้านของตนนอกจากนี้ปรินาทำนายว่าพรรคการเมืองพรรคหนึ่งจะถูกยุบทำให้สื่อสังคมคาดการไปต่างๆนานาว่าจะเป็นพรรคใดการแสดงความคิดเห็นเชิงพรรคพิงวันที่29วันที่29มิถุนายน2562ปรินาได้โพสต์ข้อความบน Facebook ส่วนตัววิจารณ์กรณีศิริวิทย์เสรีธิวัฒน์หรือจ่านิวนักเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองถูกทำร้ายว่าเป็นการสร้างกระแสเพื่อใส่ร้ายรัฐบาลและเรียกคะแนนสงสารจนและเรียกคะแนนสงสารจนตรีรัตน์สิริจันทะโลภาสมาชิกเพื่อไทยวิจารณ์ว่าปรินารู้ดียิ่งกว่าตำรวจพร้อมฝากถามถึงปรินาเกี่ยวกับพิรุธในเหตุการณ์ส่วนคดีความนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่า
ไก่ครับไก่ก็คือไก่ที่เราทอดกินกันนี่แหละครับคดีฟาร์มไก่นะครับว่าไก่บุกรุกป่าหรือว่าคนบุกรุกป่าวันที่11 เมษายน 2563เกิดเหตุเพลิงไหม้ในฟาร์มไก่โดยไม่ทราบสาเหตุเหตุการณ์ครั้งนี้มีโรงไก่ถูกไฟไหม้เสียหาย1โรงเรือนแม้จะไม่มีไก่ในโรงดังกล่าวแต่อุปกรณ์เลี้ยงไก่ที่อยู่ภายในได้เสียหายเกือบทั้งหมดปรินายืนยันว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากไม่มีการใช้ไฟฟ้าในฟาร์มไก่มานานแล้วอีกทั้งเหตุการณ์ในครั้งนี้ยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากไฟป่าครับผมสำหรับประวัติโดยย่อก็มีประมาณนี้นะครับหน้าที่และผลงานของเธอก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าเธอมีหน้าที่ประท้วงในรัฐสภานะครับไม่ว่าใครพูดอะไรก็ประท้วงและก็ประท้วงส่วนคดีความนะครับเป็นที่ทราบกันดีว่ามีที่เยอะเกินนะครับบ้านเราเรียกว่าบุกลุกป่านะครับครับผมสำหรับประวัติโดยย่อก็มีประมาณนี้นะครับและขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่ติดตามรับฟังตั้งแต่ต้นจนจบขอขอบคุณนะครับ